ยื่นเรื่องสุมาเทคโชว์ครูของ3กุนซือแห่ง3ก๊กพอดแคสต์รีวิวชวนตามรอย3ก๊กไปกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครับโดยในครั้งนี้หมอบัญชาจะพาทุกคนไปที่บ้านของสุมาเทคโชว์อาจารย์ของยอดกุนซือ3คนอย่างจุกัดเลี้ยงคงเบ้งชีซีและบังทองผมขอเริ่มต้นง่ายๆนะครับก็คือการไปเยือนเรือนของซูมาเต็กโชหรือซุยจิ้งจวงนะครับซูมาเต็กโชนี่คือใครเขาบอกว่าซูมาเต็กโชเนี่ยเป็นสุดยอดครูอาจารย์บางคนบอกว่าเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเกงจิ๋วแล้วกันนะครับเล่าเปียวท่านคงย้อนไปเนาะย้อนไปให้ทันสมัยตอนปลายราชวงศ์ฮั่นนะครับที่พระเจ้าเฮียนเต้กำลังจะเฮียนเต้นะครับตอนที่พระเจ้าเฮียนเต้กำลังอ่อนปวกเปียกปลายราชวงศ์ฮั่นและสุดท้ายก็ตั้งโต๊ะขึ้นมาพอตั้งโต๊ะขึ้นมาเสร็จแล้วโหตั้งโต๊ะนี่เขาว่าสุดยอดเอาละกันแล้วสุดท้ายก็เคยถูกขุนนางรวมตัวกันจัดการแล้วโจโฉขึ้นมาเป็นใหญ่นี่ผมเอาให้สั้นนะครับพอโจโฉขึ้นมาเป็นใหญ่โจโฉเนี่ยกุมพระเจ้าเฮียนเต้ไว้ในอารักขาถือว่าเป็นขุนนางแล้วมีพระเจ้าเฮียนเต้จะออกอะไรก็ออกในนามพระเจ้าเฮียนเต้ตอนนั้นเนี่ยนะครับซุนเซ็กซุนเก๋นซุนกวนเนี่ยนะครับได้ตราไว้อยู่ในมือนะครับแล้วก็ไปตั้งแคว้นใหญ่อยู่ที่กังตังเนี่ยอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้เอาทางไปทางตอนใต้แล้วกันอยู่ริมทะเลไปแถวๆนานจิงอย่างนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีแซ่เล่านะครับซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อเล่าเปียวครองเมืองเกงจิ๋วอีกคนหนึ่งชื่อเล่าอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับครองเมืองเสฉวนอยู่เอางี้แล้วกันแต่เล่าเปียวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วก็เป็นคล้ายๆเป็นพระเจ้าอาเป็นญาติกันกับเล่าปีเนี่ยนะครับเล่าเปียวเนี่ยก็ครองเมืองเกงจิ๋วและขณะเดียวกันเนี่ยเล่าเปียวเนี่ยโอ้ก็เป็นคนที่ไม่เลวนะครับเห็นคุณค่าของการศึกษาจึงให้สุมาเต็กโชเนี่ยนะครับตั้งสถานอบรมเป็นสำนักเรียนนะครับสำนักเรียนอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ามีคนที่คนในละแวกนั้นใช่ครับคนในละแวกนั้นก็หมากฝากตัวเป็นศิษย์ของสุมาเต็กโชติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนเยื่อนเรื่องสุมาเต็กโชขึ้นเขาโงลังกังตามตัวของเบ้งที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม